แต่ถ้าโจไบเดนซึ่งดูเหมือนจะมีคะแนนนำอยู่ในช่วงเวลานี้ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่46เขาจะมีแนวโน้มในการทำงานอย่างไรและโจไบเดนอยู่ในวงการการเมืองมาไม่ต่ำกว่า47ปีนะคะได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างมากในแวดวงการเมืองของสหรัฐผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคโชนกว่าจะมาถึงจุดนี้ค่ะที่กำลังลุ้นว่าจะเป็นผู้นำสหรัฐคนที่46หรือไม่ติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะโจเซฟโรบิเนตไบเดนจูเนียเกิดและเติบโตที่เมืองสแกรนตันรัฐเพนซิลเวเนียก่อนที่ครอบครัวจะย้ายไปรัฐเดลาแวร์ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นไบเดนต้องเผชิญกับการถูกล้อเลียนจากปัญหาการพูดติดอ่างเขาเล่าถึงประสบการณ์และความพยายามในการแก้ปัญหาพูดติดอ่างด้วยตัวเองผ่านการซ้อมอ่านบทกวีหน้ากระจก Please welcome the Vice President of the United States, Joe Biden. ในงานครบรอบ25ปี Lab School of Washington ที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูความสำเร็จของผู้ที่ประสบปัญหาความบกพร่องทางการเรียนรู้ไบเดนขึ้นกล่าวปาฐกถา Although my terrible stuttering all the way through high school where I couldn't talk whereWhen you were a sophomore to ask the girl to the sophomore hop or the junior prom, you were embarrassed, you were mortified. People looked at you like, obviously, this kid can't be very smart. People, even to this day, if you notice, one of the few impediments that's still appropriate to laugh at is stuttering. Well, all these kids,They know what they have inside them. Every one of them has a capacity. Every one of them has a yearning that's bursting to succeed. ไบเดนย้ำถึงคำสอนของครอบครัวในการก้าวข้ามข้อจำกัดว่าความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรคต่อความสำเร็จเขาจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเดลาแวร์และโรงเรียนกฎหมายซิราคิวส์ในวัย30เขาดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของรัฐเดลาแวร์ในปี1972เพียง1เดือนหลังจากได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกโจไบเดนต้องสูญเสียภรรยาและลูกสาวคนเล็กจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ท้ายที่สุดเขาสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในโรงพยาบาลขณะที่ดูแลลูกชาย4ปีให้หลังเขาพบกับจิลไบเดนภรรยาคนปัจจุบันไบเดนดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกรัฐเดลาแวร์ยาวนานถึง36ปีระหว่างนั้นมีส่วนสำคัญในการผลักดันกฎหมายมากกว่า40ฉบับรวมถึงกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิงที่ไบเดนระบุว่าภูมิใจที่สุดกับกฎหมายควบคุมอาชญากรรมและความรุนแรงในปี1994ที่ก่อให้เกิดการถกเถียงว่านำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อคนผิวสีและคนกลุ่มน้อยนี่เป็นครั้งที่3ที่ไบเดนลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งแรกในปี1987แต่เขาประกาศถอนตัวจากประเด็นอื้อฉาวกรณีลอกสุนทรพจน์นักการเมืองอังกฤษ I accept your nomination to run and serve with Barack Obama the next president of the United States of America ปี2008ไบเดนถอนตัวเพื่อลงสมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับบารักโอบามาและดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดี2สมัยมีบทบาทสำคัญในฐานะที่ปรึกษาโดยเฉพาะการต่างประเทศและบทบาทของสหรัฐในการบุกอิรัก That's why today I'm announcing my candidacy for president of the United States ครั้งนี้โจไบเดนเดินหน้าด้วยนโยบายนำจิตวิญญาณของอเมริกันกลับคืนมาหรือ Battle for the Soul of the Nation เน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนอเมริกันและการพาสหรัฐกลับไปยืนในบทบาทของชาติมหาอำนาจและฟื้นความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตร They'll always be with you. You'll always hear them. Sleepy Joe Biden has handed control of his party over to socialist communist Marxists. Sleepy Joe หรือโจขี้เซาเป็นฉายาที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำมาล้อเลียนคู่ท้าชิงอย่างต่อเนื่องขณะที่ผลการเลือกตั้งล่าสุดมีแนวโน้มที่ความพยายามครั้งที่3ของโจไบเดนในการชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอาจจะประสบความสำเร็จ
ท่าทีล่าสุดของโจไบเดนและทีมหาเสียงเป็นไปในทางเดียวกันต้องการเห็นการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งทุกใบและย้ำว่าเมื่อนับคะแนนเสร็จสหรัฐจะได้ประธานาธิบดีคนที่46ชื่อโจไบเดนชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน Thank you.